สวัสดีครับผมธันพศินอาชญาตมาวิทยาและกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Look at me Creative Happiness วันนี้ผมมากล้อง Sony NEX 5T มาที่สถานที่ก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานแต่เอามาสร้างสรรค์งานศิลปะได้จากสตรีทอาร์ติสต์ทั่วกรุงเทพมหานครมันคือ Homewell ซึ่งอยู่ย่านวิภาวดีรังสิตไม่ได้มาคนเดียวเหมือนทุกครั้งแน่นอนครับมากับนางแบบสาวสวย Hi I'm Daria แล้วก็ผมจะมาถ่ายรูปน้องเขาคู่กับงานศิลปะที่มีคนมากมายมาร่วมกันสร้างจะออกมาเป็นยังไงลองติดตามดูกันครับนานกว่า20ปีแล้วนะครับที่เสาใหญ่นับร้อยต้นของโครงการ Hopewell ในอดีตตั้งเรียงรายอยู่บนถนนแห่งนี้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆดังนั้นทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงเปิดโอกาสให้ศิลปินที่สนใจสร้างสรรค์งานศิลปะได้มีพื้นที่วาดลวดลายศิลปะลงบนเสาเพื่อทำให้เสาโฮปเวลแห่งนี้กลับมามีสีสันอีกครั้งก่อนที่จะมีการรื้อถอนเพื่อสร้างรถไฟฟ้าต่อไปในอนาคตสเปคของกล้อง Sony NEX 5T กล้องตัวนี้มีเซ็นเซอร์แบบ HMOR APS HD CMOSความละเอียด 16.1 ล้านพิกเซลตั้งค่าความไวแสงได้ตั้งแต่ ISO 100ไปจนถึง ISO 25,600มีระบบโฟกัสแบบ Fast Hybrid Auto Focus ซึ่งประกอบด้วย Face Detection ถึง99จุดและ Contrast Detection ถึง25จุดหน้าจอ LCD แบบ Touch Screen ขนาด3นิ้วมีความละเอียด 921,600 พิกเซลสามารถปรับองศาขึ้นได้ถึง180องศาและปรับองศาลงได้ถึง50องศาสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ได้สูงสุด1ส่วน 4,000 วินาทีกล้อง Sony NEX 5T ตัวนี้มีแฟลชในตัวมีระบบโฟกัสพีคิ่งสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 1080ได้ที่60เฟรมต่อวินาทีฟอร์แมตของวิดีโอคือ AVC HDและ MP4 มีระบบเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย Wi-Fi และ NFC ครับกล้องตัวนี้นะครับก็มีหน้าจอ LCD แบบ Extra Fine ซึ่งมีความละเอียดสูงมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับยังสามารถพับได้ถึง180องศาเอาไว้ถ่ายรูปตัวเองได้ด้วยทำให้เวลาถ่ายงานหรือเวลาถ่ายภาพที่ต้องถ่ายในมุมยากๆนะครับผมก็ได้ไม่ต้องลงไปนอนเกิดกิ้งบนพื้นฝุ่นตรงนี้แล้วก็สามารถถ่ายภาพได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวแบบตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนไปใช้เลนส์ช่วง 16-70 ของไซส์ซึ่งเป็นเลนส์ T-Star ด้วยถ้าเกิดคนที่ถ่ายกล้องฟิล์มสมัยก่อนนะครับก็จะรู้ว่าเลนส์ที่เป็นรุ่น T-Star ของไซส์เนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากมีความคมชัดสูงแล้วก็ให้สีที่เหมือนจริงมากๆแล้วคิดดูสิว่าสมัยนี้เราสามารถเอามาใส่กับกล้องตัวนี้ได้เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนเกี่ยวกล้องตัวนี้นะครับผมถ่ายมาพักหนึ่งแล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมกำลังใช้โหมดออโต้โฟกัสอยู่ซึ่งมันเร็วจนผมแทบไม่รู้สึกเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไปโฟกัสให้เราตั้งแต่ตอนไหนเราก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมมองในจอภาพมันชัดตลอดเลยเพราะว่ากล้องตัวนี้นะครับมีระบบออโต้โฟกัสแบบ Fast Hybrid Auto Focus ซึ่งประมวลผลเร็วเหมือนกล้อง DSLR เลยทีเดียวเจ๋งมากสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพิ่งถ่าย
ภาพช็อตที่เป็นรถไฟผ่านหน้ามานะครับซึ่งผมได้เลือกใช้โหมดถ่ายภาพความเร็วสูงของกล้องตัวนี้ที่สามารถถ่ายภาพได้ถึง10ภาพต่อวินาทีเลยทีเดียวแปลว่าคุณจะไม่พลาดช็อตสำคัญเลยนะครับกับความเร็วสูงแบบนี้ครับตอนนี้นะครับก็ผมก็ทดลองดูว่าในกล้องนี้นะฮะมีโหมดที่เขียนว่าแอปพลิเคชันผมก็อยากรู้จังเลยมันคืออะไรผมลองเปิดเข้าไปดูนะครับซึ่งมันก็มีให้เราเลือกได้หลายอย่างละนอกจากนี้ตัวนี้เนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน Picture Effect เข้ามานะครับซึ่งใน Picture Effect เนี่ยก็จะมีสีต่างๆให้เลือกว่าอยากให้ภาพเราเนี่ยออกมาได้เอฟเฟคไหนอย่างผมชอบอะไรที่มันเรโทรผมก็จะเลือก Picture Effect ที่ชื่อเรโทรนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายได้ภาพยังไงเดี๋ยวลองดูกันครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการถ่ายภาพโดยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เป็นรีโมทคอนโทรลซึ่งทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน Play Memories ของ Sony นั่นเองสะดวกเลยทีเดียวนะครับเวลาต้องการถ่ายภาพตัวเองแล้วก็อยากจะให้กล้องอยู่ไกลเกินระยะแขนของเรานะฮะก็สามารถตั้งกล้องไว้ไกลๆแล้วก็ใช้ไงเป็นรีโมทได้เลยเห็นหน้าจอเห็นค่าต่างๆของกล้องแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่า ISO หรือว่าค่า Shutter Speed หรือว่าค่าความกว้างของรูปแสงนะครับสามารถปรับได้ทุกอย่างเลยแล้วก็กด Shutter ได้แน่นอนอยู่แล้วฮะพอถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะ Playback ได้ด้วยว่าอยากดูว่าภาพที่เราถ่ายไปแล้วเป็นยังไงนะครับก็ไม่ต้องเดินกลับไปที่กล้องเลยสะดวกมากทีเดียวตอนนี้นะครับผมก็ถ่ายภาพของนางแบบนะฮะผมก็ยังมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแชร์ให้ฟังแล้วกันจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้ช่วงเลนส์ในการถ่ายภาพนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเลนส์มันก็จะเป็นเลนส์ซูมนะครับมีตั้งแต่ช่วงกว้างไปจนถึงช่วงแคบหรือที่เรียกกันว่าเทเลโฟโต้นะครับเวลาที่ถ่ายคนเนี่ยนะฮะผมก็จะมักใช้ช่วงที่มีช่วงแคบหรือช่วงเทเลโฟโต้นั่นเองเพราะว่าเวลาถ่ายช่วงกว้างนะครับมันจะทำให้เราเห็นภาพรวมทุกอย่างเยอะก็จริงอย่างเช่นแบ็คกราวด์นะครับฉากหลังนะฮะเราก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยแต่มันจะทำให้หน้าคนเนี่ยบวมออกนะครับจะทำให้คนที่หน้าเล็กอยู่แล้วดูหน้าใหญ่ได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าผมใช้ช่วงที่มันเป็นเทเลโฟโต้นะครับมันจะทำให้ขนาดหน้าเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ตัวแบ็คกราวด์อย่างเช่นสถานที่นี้นะครับมีความชัดลึกอยู่เยอะนะฮะเวลาใช้ช่วงเทเลโฟโต้เนี่ยมันจะเห็นเพอร์สเปคทีฟสวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่พาคุณไปพบกับความสนุกสนานในการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์และมีสไตล์กับ Look at me Creative Happiness สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ
นอกจากนี้แล้วนะครับผมยังประทับใจในความละเอียดของหน้าจอ LCD ของกล้องตัวนี้ทำให้เวลาที่ผมถ่ายเนี่ยผมสามารถมองได้อย่างชัดเจนว่าโฟกัสมันชัดหรือเปล่าหรือว่าในภาพเนี่ยมีอะไรแปลกปลอมหลุดเข้ามาหรือเปล่าการที่ถ่ายภาพมันทำให้เห็นรายละเอียดคมชัดมันทำให้รู้ว่าเราจะต้องขยับมุมภาพยังไงนะครับรายละเอียดที่สำคัญนี้ก็ได้มาจากหน้าจอ LCD ที่ชัดเจนนั่นเองนอกจากนี้ระบบออโต้โฟกัสที่รวดเร็วมากๆของกล้องตัวนี้ก็ทำให้ผมทึ่งได้เหมือนกันเพราะผมไม่คิดเลยว่ากล้อง mirrorless จะโฟกัสได้เร็วขนาดนี้ทำให้เวลาที่ผมถ่ายภาพผมแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าผมใช้ออโต้โฟกัสอยู่เพราะไม่ว่าผมจะขยับกล้องไปทางไหนสิ่งที่ผมต้องการจะถ่ายมันก็ชัดอยู่ตลอด Look at me